ผมอยากให้คุณลุงเล่าเรื่องคิดสั้นครับลุงครับอย่าเพิ่งหลับครับ อยากให้พูดเรื่องว่าคิดสั้นครับคืออะไรอ่ะคนที่คิดสั้นในสังคมหรือแม้แต่ผมก็คิดเองว่าก็ต้องฆ่าตัวตายคุณคิดสั้นก็ฆ่าตัวตายแต่ผมมานั่งคิดถึงคนพวกนี้เขาไม่คิดสั้นนะผมเดาว่าเขาต้องคิดยาวแล้วคิดเยอะคิดกว้างคิดไกลคิดจนมันไปต่อไม่ได้แล้วความคิดนั้นก็เลยไม่ทำลายคนอื่นก็ทำลายตัวเองประมาณนี้ครับนั่นก็เป็นภาษาปรัชญาแล้วจนได้ปรัชญาเนี่ยมันคิดเอาไม่ได้ขืนคิดไม่หยุดคิดมันก็เลยขืนคิดไปหยุดคิดมันไปเรื่อยอยู่ๆมันก็ตัดจึ๊บถ้าความรู้สึกเราบอกเอ้ยเธอคิดสั้นเนี่ยเขาคิดสั้นเขาจะฆ่าตัวตายเนี่ยแต่คนคิดมันไม่ใช่อ่ะคนคิดคิดไม่หยุดคิดไงคิดไปเรื่อยคิดไปเรื่อยฝันไปเรื่อยยิ่งถ้าหากว่ามีใครสักคนหนึ่งในสังคมจะบอกเป็นคนที่มีฐานะเป็นคนที่ดูดีแต่งตัวดีสวยดีหล่อดีความร้อนความรู้ดีดูดีก็เห็นเขาเป็นคนเก่งถือเป็นไอดอลทีนี้อ่ะนะมาคิดตามแนวทางของไอดอลในใจตัวเองแต่ตัวคนคิดนั้นไม่ใช่ตัวต้นที่เชื่อว่าเขาคือไอดอลมันไม่ใช่ตรงนั้นไปคิดตามเขาคิดตามเขารู้ตามเขาเห็นตามเขาพูดตามเขาออกแอคตามเขาอ่าไงงั้นตัวเราคือใครทีนี้อ่ะ มองไม่เห็นตัวเราแล้วเพราะฉะนั้นความคิดที่ว่านั้นมันเตลิดเปิดเปิงไปเรื่อยนะตรงนี้แหละฮะที่ลุงออกพูดเสมอๆว่าอยู่คนเดียวให้ระวังความคิดอยู่กับมิตรให้ระวังคำพูดก็อยู่ในวาระที่อยู่คนเดียวใช่ไหมล่ะก็ไม่ต้องพูดกับใครอยู่แล้วก็เลยคิดไปเรื่อยก็ยาวไปเรื่อยแหละครับยาวไปเรื่อยไม่มีหางเสือที่ไปให้เละเลยเห็นนกมาก็คิดตามนกที่ไหนบินมาเห็นเครื่องบินคิดตามเครื่องบินที่ไหนเอาเสียงอันนี้เห็นได้ยินไซเรนรถข้ามถนนมาคิดไปตามเสียงอีกมันก็เลยไม่รู้จะไปหยุดตรงไหนสุดท้ายมันก็ไปต่อไม่ได้เมื่อไปต่อไม่ได้ก็เลยสุดกึกเรียกว่าสั่นจึกหยุดจึกในระหว่างนั้นถ้าหากว่ายืนอยู่หน้าผาทีนี้เอาในระหว่างพี่ยืนอยู่ชั้น8ชั้น9ทีนี้เอาในระหว่างนั้นถ้านั่งอยู่ใกล้อะไรล่ะเครื่องผ่อนแรงทีนี้เอาจะเป็นของแหลมของคมเลยหรือว่าจะเป็นเสียงประทงประทัดโป่งเป้งป้างป้างบนมันไปต่อมันแหละเพราะนั้นก็เลยจะมีคำว่าฆ่าตัวตายรายวันเข้าไปเยอะแล้วนะคนบ้านเราเนี่ยแล้วทำไงต่อก็ไม่รู้ว่าถามมาก็เล่าให้ฟังแต่ตรงนี้มันอยู่ที่ว่าใครล่ะอยู่ในอารมณ์อย่างนี้เดี๋ยวนี้วินาทีนี้อ่ะถ้าหากว่าอยู่ในอารมณ์เดียวกำลังอะไรล่ะอารมณ์พบทอยู่เนี่ยก็ต้องกลับมาหาตัวเรานะครับถ้าเราคือใครเห็นไหม
มีความรู้เรื่องอะไรทางโลกก็ต้องกลับมาหาตัวเราแล้วทางโลกมีความรู้อะไรก็เอาความรู้ตอนนั้นมาแปลงเป็นความสามารถซะแต่ทำแล้วก็ทำไปทีนี้เห็นไหมก็คิดอยู่ในสิ่งที่กำลังทำอยู่คิดอะไรก็ได้กำลังเย็บปักถักร้อยอยู่ก็ย่อมได้หรือกำลังเขียนหนังสือเนื้อหาอยู่ก็ว่าได้คิดอยู่ในสิ่งที่เรากำลังทำอยู่แปลว่าไอ้ความคิดอะไรก็ได้คิดแล้วก็ทำด้วยเราเขียนคำว่าเขียนคือทำขุดดินฟันหญ้ามันคือทำนะล้างถ้วยล้างชามันคือทำนะซักผ้าซักผ่อนของตัวเองของตัวเองและของตัวเองนี่คือทำเนี่ยถ้าหากว่าแต่ละคนอยู่ในบทบาทลีลาอย่างนี้โอกาสที่จะถูกตราหน้าว่าคิดสั่งหรือถูกสังคมโดยรวมว่าโอ้ยไอ้ที่มันฆ่าตัวตายเพราะมีคิดสั่งมันก็จะไม่มีในตัวเราทีเดียวงั้นเราก็ต้องคิดแล้วก็ต้องทำแต่ถ้าหากเป็นการพูดการพูดการแชร์เนี่ยไม่สำคัญเพราะถ้าหากว่าระดับปัญญาเข้ากับเรามันก็พาเราไปต่อไม่ได้ระดับปัญญาต่ำกว่าเราก็ยิ่งทำให้เราเนี่ยไม่ต่ำกว่าเราต้องคอยสังเกตนะครับว่าในการแดร์หรอกการพูดคุยกันแต่ละคำแต่ละคำนะเขาต่ำกว่าเราจะรู้ทันทีเลยว่าเราไม่ไหวแล้วเท่ากับเรามันก็ไปแนะนำทางต่อให้ได้เพราะนั้นคุยกับใครต้องคุยกับคนที่เขามีอะไรดีกว่าเราแหละมันจะรู้ได้ไงก็ถ้าไม่เริ่มต้นคุยอ่ะมันจะรู้ได้ไงทีเนี้ยเห็นไหมอย่างเช่นแล้วถ้าคุยแล้วไม่รู้ล่ะลุงก็ไม่รู้นี่ของแหลมเนี่ยมันพากมาแค่นี้แค่เนี้ยไม่รู้ก็เกินไปแล้วอย่างเงี้ยใครๆก็ว่ามันต้องจี้ถึงตัวไม่รู้ก็ต้องดึงความรู้สึกออกมาให้ได้แหละครับดึงความรู้สึกออกมาในแนวทางที่มันจะต่อเชื่อมกันระหว่างถ้าสมมติว่ามีคนมาขอคำแนะนำจากลุงหงอกเนี่ยเมื่อเวลาพูดจาแล้วก็คอยดูที่ฮะว่าเขาจะตอบสนองไหมแล้วก็จะต่อยอดไปคำต่อไปต่อไปถ้าไปไม่ได้เราก็ต้องหาวิธีกระตุ้นให้เขาเกิดต่อยอดเช่นงับอากาศเนี่ยฮะไปต้องกระโดดเชือกเขาสิกระโดดเล่นสักหน่อยสิสักสองนาทีห้าทีแนวดิ่งแนวราบไปว่าไปก็ต้องเข้าไปอย่างนั้นคือแปลว่ารีแลกซ์ไว้ก่อนพอเราเสร็จปุ๊บเขาเหนื่อยแตกมันก็จะต่อยอดไปได้วันนี้ที่ใช้กันมาก็ใช้กันในกรอบนี้พวกนี้ก็เชื่อว่ามันก็น่าจะทำให้ใครที่เราหลงความคิดอยู่คนเดียวให้ระวังความคิดเนี่ยตัวนี้ตัวร้ายกันเพราะฉะนั้นผมที่ไปปฏิบัติธรรมนี่หนักเลยครับหลงความคิดตัวเองคิดว่าเองตัวเองบรรลุนู่นนี่นั่นแล้วเช่นในตลาดก็มีไม่ใช่เลอไปฝึกกระสงกระสินกันมันก็เห็นนู่นเนี่ยมันหลอกล้อไปแล้วครับนางๆเข้ามีเสียงในหูดังแต่หากอ้าวหูแว่วอีกโอ้โหไปกันใหญ่แล้วสังคมนี้นะครับไปกันเยอะเยอะกันแล้วสุดท้ายก็มีอะไรมาฆ่าใช่ไหมพอเวลาหยุดก็กระโดดสิกระโดดสิมันไปมันเลยนะกระโดดสิกระโดดสิหรือบางทีเดินข้ามถนนเนี่ยเอาเลยมาแล้วสิบล้อมาแล้วเอาเลยไปเลยปึ้งแหน่งเนี่ยมันจะลักษณะอย่างนี้ยิ่ง AI เข้ามาวุ่นวายก็คือเรื่องของคลื่นเนี่ยมันก็ยิ่งทำให้หลายส่วนหลายสิ่งหลายอย่างมาเกิดประเดประดังให้กับคนที่พวกเราเจ้าค่อยไปสรุปว่าเขาคิดสั้นความจริงคิดยาวหาจุดจบไม่ได้แปลว่าความคิดสรุปไม่ได้สรุปสิ่งที่คิดไม่ได้นั่นแหละครับมันก็เลยเริ่มทุกเรื่องคิดแล้วสรุปสิ่งที่ตัวเองคิดไม่ได้สังเกตเปรียบเทียบสรุปไงคำภาษาลุงหันไปก็สังเกตเปรียบเทียบกอกอเรากับเพื่อนก็ว่าไปนายกอกับนายขอเปรียบเทียบไปสรุปก็คือเนี่ยแต่ว่าความที่เราสรุปได้แล้วจะทำก็ทำไปต่อถ้าหากว่าสรุปไม่ได้ไปกันแล้วยิ่งคนที่มีเวลามากแล้วโหมึงทำอะไรล่ะพี่สุดท้ายแล้วก็เชื่อเหลือเกินว่าคำถามเมื่อกี้นี้ไอ้คิดสั้นคิดยาวเมื่อเราได้ฟังลุงออกจำแนกอธิบายความแล้วก็เชื่อว่านะครับเชื่อว่าเราจะไม่มีคำว่า
คิดยาวจนเกินไปโดยสรุปไม่ได้ต่อไปนี้คิดสั้นแค่ความคิดนะไม่ใช่การกระทำคิดสั้นสรุปให้ได้เช่นจะเอาอาหารไปให้หมาเดี๋ยวนี้เห็นไหมฮะหมาตรงไหนที่บ้านท่านบ้านผมก็คิดแล้วก็ทำจ้ะเอาให้หมาเสร็จแล้วก็จบแล้วเนี่ยต้องคิดสั้นหยุดให้สั้นอย่างเช่นเวลาเนี่ยคิดสั้นพูดให้สั้นไม่น่าจะเกิน10นาทีเมื่อตอนเนี้ยเออ12ครับ12พอไหมทีเนี้ยสรุปด้วยความเองอีกทีนึงแล้วกันนะครับเพื่อที่จะไม่ให้มันลอยลมจนเกินไปว่าคิดสั้นคิดยาวคนที่คิดยาวคือสรุปไม่ได้หาจุดจบไม่เจอมันก็ไปเรื่อยอย่างที่ว่าเมื่อกี้นี้ถึงจุดหนึ่งมันไม่ไปต่อไม่ได้พอเวลาไปเจอสิ่งที่ใดก็ตามที่เป็นเหตุปุ๊บก็ฆ่าตัวตายโดยวิธีใดๆมีเชือกก็เชือกผูกแล้วครับอย่างนี้คนตัวไปจะถูกจะบอกว่าเธอเนี่ยลูกนายคนนั้นยายคนนี้ความรู้ก็สูงนะสถาบันอะไรก็ดีแล้วมานั่งคิดสั้นมันโง่จริงไปคนนะถูกตาไหนแต่ตัวคนที่กำลังพูดถึงมันจบไม่ลงจบไม่ได้สรุปไม่เป็นนั่นก็เลยว่าความจริงเขาคิดยาวโดยสรุปไม่ได้นั่นเองนะมาถึงตรงนี้คิดเป็นฮะ10นาที15นาทีสรุปได้แล้วหวังว่าท่านอยู่หน้าจอที่รับครับเมื่อเวลาฟังตรงนี้แล้วก็ส่งต่อกันไปว่าคนที่กำลังคิดอย่างนี้มีเยอะมากยิ่งลุงออกขออนุญาตเถอะเหมือนกับเป็นศูนย์กลางของผู้คนที่มีปัญหาเรื่องความคิดเรื่องการกระทำหลายอย่างแล้วก็ยินดีนะฮะที่จะเผยแพร่แล้วก็แบ่งปันเพราะสิ่งเหล่านี้มันต้องเข้าใจกันให้ได้ในสังคมนี้จึงจะไม่มีการต่อว่าต่อขานกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนก็ตามแต่สุดท้ายแล้วมองตนเสียให้ดีก่อนจะโมเมไปที่ผู้อื่นแนวไหนหรืออัตหิอัตโนนาโถก็จะเกิดขึ้นกับตัวเราเองครับผมลุงครับถ้าฟังเนี้ยผมคิดไม่ได้แน่เลยมันไม่รู้ว่าจะจับหลักไงแต่ถ้าฟังตามที่ลุงว่าเนี่ยหนึ่งก็คือให้คุยกับคนที่เขามีดีกว่าเราใช่สองถ้าไม่มีใครให้คุยที่ดีกว่าเราให้หยุดความคิดด้วยความรู้สึกของตัวเองโดยการงับอากาศโทรกระโดดเลยเป็นลิงเลยปืนปากปืนปากเลยโอเคไหมครับเนี่ยช่วยได้เยอะมากเลยล่ะสามก็คือว่าเวลาคิดอะไรแล้วเนี่ยจะตัดตอนความคิดได้ต้องไปลงมือทำจะรู้แน่นอนโอเคครับจะเป็นการเขียนหรือเสียงถือจับว่าไปขุดต่างๆให้เงินมันแตกออกมาเห็นไหมแค่นี้เนี่ยก็คือสิ่งนี้จะเป็นการป้องกันการฆ่าตัวตายหรือในหนึ่งเช้าเราก็บอกว่าเธอคิดสั้นต่อไปจบตรงนี้คิดสั้นๆจบเร็วๆก็มีนะทุอามีนาเมนโอมด้วยอย่าลืมเป็นโลโก้